2021เป็นปีที่วงการเพลงไทยทีป๊อปคึกคักอย่างเห็นได้ชัดมีศิลปินมากหน้าหลายตาออกมาเดบิวต์ปล่อยเพลงใหม่รวมคอลแลบผลิตผลงานหลากหลายแนวออกมาเป็นสีสันประดับวงการ Workpoint Today Play รวบรวมเกิดอะไรขึ้นบ้างกับวงการทีป๊อปผ่าน9ปรากฏการณ์ต่อไปนี้1 7เพลงไทยติดชาร์ตบิลบอร์ดปีแรกในปี2021เป็นปีแรกที่เพลงไทยได้เข้าไปอยู่บนชาร์ตเพลงระดับโลกอย่างบิลบอร์ดและเข้าไปถึง7เพลงโดยเพลงทนจากศิลปินสไปร์และกายจีจีเป็นเพลงแรกของไทยที่ได้เข้าไปอยู่ในอันดับที่89ของชาร์ตบิลบอร์ด Global ยกเว้นสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเพลงจากนั้นศิลปินหนุ่มมิวสุภสิทธิ์ได้พาเพลงจากอัลบั้ม365เข้าไปอยู่ในชาร์ตถึง5เพลงด้วยกันในหมวด World Digital Song Sales Chart ประกอบไปด้วยเพลง Drowning อันดับที่4เพลง Missing You Featuring ส้มมารีอยู่ในอันดับที่5เพลง Let Me Be Featuring อัตตาอยู่ในอันดับที่6เพลง More and More อยู่ในอันดับที่7เพลง Time Machine อยู่ในอันดับที่8และอีกหนึ่งเพลงที่ติดบิลบอร์ด World Digital Song Sales Chart ในปีนี้คือ Mirror Mirror จากโปรเจกต์คอลแลบของ3ศิลปิน Fucking Hero มินลิซอซางบิน of Stray Kids ซึ่งอยู่ในอันดับที่19ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา 2. เพลงไทย Go Inter Formic LGBTQ Band ประกอบไปด้วย4สมาชิกนินจาจารุกิจแมกก้านัทพัฒน์ฟลุ๊กซองชนินทร์และจอร์จราเมศเป็นศิลปินค่าย KS Gang ในเครือข่าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ได้สร้างปรากฏการณ์พาทีป๊อปโกอินเตอร์ให้ไปเฉิดฉายและตีตลาดระดับโลกซึ่งโด่งดังในประเทศแถบลาตินอเมริกาโดยล่าสุดเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมามีภาพที่โฟมิกได้เดินทางไปแสดงมินิคอนเสิร์ตที่ประเทศเม็กซิโกพร้อมกับการตอบรับของแฟนคลับอย่างหนาแน่นซึ่งพวกเขาได้นำธงชาติไทยขึ้นไปบนเวทีคอนเสิร์ตและยังมีเสียงเรียกร้องจากแฟนเพลงประเทศอื่นๆให้พวกเขาไปเยือนนอกจากนี้ยังได้เห็นวงดังจากต่างประเทศได้หยิบเพลงไทยเนื้อเพลงภาษาไทยไปแคฟเวอร์สเตซี่เกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศเกาหลีใต้ได้นำเพลงวัดปะล่ะของโฟร์อีฟและเชือกวิเศษจากลาบานูนไปคัฟเวอร์เมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจเวฟไฟมันก็เท่านั้นวงพีวอนฮาร์โมนีบอยกรุ๊ปสัญชาติเกาหลีใต้ได้หยิบเพลงเพื่อนเล่นเม้นเล่นเพื่อนศิลปินทินลี่เบิร์ดฟีเจอริ่งมินลี่ไปร้องอีกด้วยถ้าเธอให้ฉันเป็นทะเลอย่าเล่นก่อนว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นก่อนสิ้นไป3. ศิลปินรับรางวัล Mnet Asian Music Award 2021 Mnet Asian Music Award งานประกาศรางวัลทางดนตรีของประเทศเกาหลีใต้โดยปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาและมีศิลปินจากไทยที่สามารถคว้า2รางวัลได้แก่ Sprite และกาย GG ศิลปินจากค่าย Hive Train คว้ารางวัล Best New Asian Artist Thailand และวงดนตรีของคนรุ่นใหม่ Tilly Bird จากค่าย Genie Lab คว้ารางวัล Best Asian Artist Thailand 4. 8ศิลปินหญิงขึ้นบิลบอร์ด Times Square New York ในปี2021นี้สตรีมมิ่งฟังเพลงอย่าง Spotify ได้ทำโปรเจกต์ Spotify Eco เพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากลและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในอุตสาหกรรมดนตรีและรวบรวมศิลปินหญิงจาก50ประเทศทั่วโลกที่จะสลับกันปรากฏภาพบนบิลบอร์ดยักษ์ใจกลาง Times Square มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโปรโมทศิลปินและเพลงซึ่งขณะนี้มีศิลปินหญิงไทยที่ได้ขึ้นบิลบอร์ดไปแล้ว8คนด้วยกัน 1. โบกี้ไลออนจากค่าย What the Duck ในเดือนเมษายน 2. Violet Voltier ค่ายเพลง Universal Music Thailand ในเดือนมิถุนายน 3. อิงวรันธรจากค่าย Box Music ในเดือนกรกฎาคม 4. ส
ส้มมารีจากค่าย Spicy Dish ในเดือนสิงหาคม 5. เอิร์ธพัทรวีจากค่าย Music Move Record ในเดือนกันยายน 6. มิลลิจากค่ายยับในเดือนตุลาคม 7. ปามี่จากค่าย Genie Record ในเดือนพฤศจิกายนและ 8. ต่ายอรทัยจากค่าย Grammy Glow ในเดือนธันวาคมทีป๊อปสเตจโชว์เวทีโชว์ของศิลปินหลากหลายค่ายรายการทีป๊อปสเตจออกอากาศทางช่อง Workpoint 23และออกอากาศในรูปแบบใหม่ในชื่อทีป๊อปสเตจโชว์เริ่มตอนแรกในเดือนกุมภาพันธ์2021ที่ผ่านมารายการโชว์เพลงและจัดอันดับเพลงที่ส่งเสริมให้ทีป๊อปเป็นที่รู้จักระดับวงกว้างมากขึ้นต่อเนื่องจากปี2020ด้วยการเปิดให้ศิลปินจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวเพลงซึ่งทำให้ได้เห็นภาพของศิลปินแวะเวียนมาโชว์โปรโมทเพลงใหม่บนเวทีอย่างมากหน้าหลายตาและมอบรางวัลสำหรับการจัดอันดับเพลงฮิตประจำสัปดาห์และศิลปินหน้าใหม่มาแรงนับว่าเป็นพื้นที่ปล่อยของของศิลปินที่ไร้กำแพงเรื่องสังกัดรวมถึงการเปิดตัว T-POP Application เพื่อเชื่อมโลกของศิลปินและแฟนคลับไว้ด้วยกันโดยการกดเข้าไปเป็นแฟนดอมของศิลปินติดตามผลงานและข่าวสารต่างๆของตัวศิลปินและมีส่วนร่วมในการกดโหวต T-POP Chart ที่จะนำมาประกาศผลกันในรายการ T-POP Stage Show ได้ด้วย 6. ค่ายเพลงน้องใหม่มาแรงเป็นอีกหนึ่งปีที่ศิลปินผลิตผลงานมากมายออกมาให้ได้ชมรวมไปถึงการเปิดค่ายเพลงใหม่ที่ปล่อยผลงานปังๆอาทิ High Crowd Entertainment ที่ร่วมมือกันของ3ผู้บริหาร Fucking Hero หลุย Rap Is Now และพิมพ์ริพายมีศิลปินในสังกัดอาทิ Boom Boom Cast แพลวา Turbo และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการเพลงโดยการคอลแลบกับศิลปินต่างประเทศรวมถึงปล่อยผลงานออกมาให้ชมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเพื่อร่วมรันวงการทีป๊อปอีกหนึ่งค่ายมาแรงของปี XOXO Entertainment ต้นสังกัดศิลปิน 4EVE ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี2020โดยเพลงเดบิวต์อูลาลาเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงที่ใช้เทคนิควิชวลโปรดักชันตัวแรกของประเทศไทยและเดินหน้าผลิตผลงานอย่างเต็มที่ตลอดปี2021โดยการรวบรวมโปรดิวเซอร์แถวหน้าไม่อยู่ใน The First Album 4EVE และเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา XOXO Entertainment ได้เดบิวต์ศิลปินบอยแบนด์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองอย่าง Atlas ที่น่าจับตามองและอีกหนึ่งค่ายที่มาแรงตั้งแต่ประกาศก่อตั้งและเปิดออดิชั่นYGMM ค่ายน้องใหม่ที่ร่วมมือกันของ2บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง YG Entertainment ประเทศเกาหลีใต้และ GMM Grammy บริษัทพัฒนาศิลปินระดับโลกแบบครบวงจรมีเป้าหมายปั้นศิลปินไปสู่ระดับอินเตอร์ถึงแม้ขณะนี้จะยังไม่ได้เดบิวต์ศิลปินแต่หลังจากเปิดรับออดิชั่นในรอบแรกมียอดผู้สมัครร่วม 60,000 คนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของค่ายเพลงยังมีค่ายเพลงอีกหลายๆค่ายที่กำลังเดินหน้าสร้างผลงานคุณภาพมาประดับวงการทีป๊อป 7. นักแสดงปังมีผลงานเพลงดังมีนักแสดงรุ่นใหม่ที่ได้ออกมาโชว์ศักยภาพด้านการร้องเพลงที่ได้รับการซัพพอร์ตจากแฟนๆและเดบิวต์มาเป็นศิลปินมาแรงในปีนี้อาทิบิลกินที่ได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบซีรีส์ดังแปลรักฉันด้วยใจเธอทำให้ได้เห็นศักยภาพด้านการร้องและมีซิงเกิลเป็นของตัวเองในฐานะศิลปินอย่างเช่น I ไม่โอพี่กฤตอีกหนึ่งศิลปินที่เริ่มต้นจากการแสดงและมีโอกาสได้เดินบนเส้นทางศิลปินค่ายนาดาวมิวสิกโดยได้รับรางวัล Rookie of the Week 4สัปดาห์ติดต่อกันรวมถึงได้เห็นศักยภาพของการเป็นศิลปินเต็มตัวผ่านเพลง It's Okay Not To Be Alright นักแสดงดาวรุ่งกลับคุณาวุฒิที่ได้ขึ้นแท่นแร็ปเปอร์หน้าใหม่ด้วยผลงานเพลงแรกอย่าง Why You So Serious
พร้อมดึงแรปเปอร์แถวหน้าอย่าง Fucking Hero ร่วมแจม Boy Don't Cry Project ที่เปิดโอกาสให้9ศิลปินได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองกับทีมทำเพลงมืออาชีพโชว์ความสามารถด้านการร้องเพลงประกอบไปด้วย9เพลงของ9หนุ่มที่ถ่ายทอดมุมอ่อนไหวของผู้ชายเพลงขอโทษที่ยังร้องไห้ร้องโดยคริสพีรวัตรเพลงเก็บความรู้สึกเก่งร้องโดยเตตะวันเพลงมูฟไปไหนร้องโดยไบรท์วชิรวิทย์เพลงวายร้องโดยลีฐานัทเพลงไม่เป็นไรร้องโดยทอยปฐมพงษ์เพลงเหงาเป็นร้องโดยจอร์จเวอาร์เพลงจักรวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอร้องโดยณนนท์กลพัฒน์เพลงแค่ร้องโดยเมฆจิรกิจเพลงยังรักกันอยู่ไหมร้องโดยปลื้มปุรินทร์8ศิลปินยกเลิกสัญญาค่ายเดินตามเส้นทางตัวเองอีกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการเพลงไทยปีนี้มีศิลปินที่ตัดสินใจเดินตามเส้นทางของตัวเองยกเลิกสัญญากับค่ายต้นสังกัดอย่างเจมส์ธีรดลหรือเจมี่เจมส์อดีตศิลปินวงทรินิตี้ค่ายโฟโนล็อกโดยต้นสังกัดได้ออกมาประกาศชี้แจงการหาข้อตกลงร่วมกันทางกฎหมายในเรื่องของสัญญาและหลังจากนี้วงทรินิตี้จะดำเนินต่อไปโดยมีสมาชิก3คนได้แก่เติร์ดปอร์เช่แจ็คกี้โดยเจมได้ออกมาชี้แจงเช่นเดียวกันว่าตนเป็นฝ่ายขอยกเลิกสัญญาเองและอีกหนึ่งศิลปินเจเจกฤษณภูมิหรือเจเลอร์ที่ต้นสังกัดค่ายนาดาวมิวสิกได้ออกมาประกาศว่าเจเจได้ยุติบทบาทการเป็นศิลปินนาดาวมิวสิกด้วยเหตุผลที่ว่าขอออกไปหาประสบการณ์เรียนรู้การทำงานเพลงในสไตล์ที่ตนสนใจและเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นรวมทั้งสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงนาดาวบางกอกเดินบนเส้นทางศิลปินอิสระเต็มตัว 9. ศิลปินออกมาเคลื่อนไหวสังคมอีกเหตุการณ์ร้อนแรงของศิลปินไทยในปีนี้คือการที่เราได้เห็นภาพของศิลปินออกมาเคลื่อนไหวทางสังคมเช่น22กรกฎาคม2564แรปเปอร์สาวมาแรงแห่งยุคมินลิได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามาตรา393ที่สน.นางเลิ้งหลังเธอคอเอาท์โพสต์วิจารณ์รัฐบาลเหตุการณ์นี้ทำให้เธอต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาทโดยมีแฟนเพลงและเพื่อนศิลปินเดินทางไปให้กำลังใจพร้อมกับเปิดเพลงสุดปังวง Safe Planet และ H3F เป็นตัวแทนกลุ่มนักดนตรีอิสระยื่นหนังสือและข้อเรียกร้องแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 ของนักดนตรีและกลุ่มธุรกิจกลางคืนหลังจากนั้นมีศิลปินหลายคนอาทิค็อกเทลสล็อตแมชชีนแททูคัลเลอร์รวมตัวการเดินทางไปทวงถามความคืบหน้าข้อเรียกร้องที่รัฐสภาหลังจากนั้นมีการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์อย่างเปิดหมวกเฟสติวัลในนามชมรมดนตรีแห่งประเทศไทยโดยมีที่ปรึกษาเป็นหัวเรือใหญ่อย่างปาเต้นและโอมค็อกเทลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาอาชีพนักดนตรีศิลปินซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้เห็นศิลปินได้มารวมตัวการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพเดียวกันในช่วงที่ยากลำบากมีศิลปินเข้าร่วมมากกว่า700วงทั่วเมืองไทยทุกค่ายโดยไม่มีแบ่งแยกและเท่าเทียมรวมถึงเป็นการทำให้ดนตรีกลับมามีชีวิตอีกครั้งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ปรากฏการณ์และความเคลื่อนไหวของวงการทีป๊อปWorkpoint Today Play เป็นกำลังใจให้กับศิลปินและผู้อยู่เบื้องหลังของวงการเพลงไทยทุกคนที่ได้ร่วมกันผลิตผลงานคุณภาพออกมาร่วมรันวงการทีป๊อปให้เติบโตไปด้วยกัน